ที่อาจารย์ประเวณพูดแกก็ถูกนะสำหรับผมในประเด็นนี้ในแง่ที่ว่าแกไม่ได้คือมันเป็นการวิจารณ์โจมตีใช่ไหมอาจจะเรียกว่า fighting speech คือมันเป็นการวิจารณ์โจมตีนะครับด้วยทัศนคติของอาจารย์ประวินbased on ข้อมูลที่แกรับรู้มาแต่ว่าถามว่ามันเป็นการปลุกกระแสให้ไปทำร้ายหมอเหรียญทองหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้ไปในแบบนั้นนะเพราะนั้นไอ้การล่าแม่มดเนี่ยการล่าแม่มดมันคือการแบบเปิดแบบมันเราก็โดนกันมามันไม่ใช่แค่นี้คือคนที่วิพากษ์วิจารณ์เราก็ด่ากลับก็จบแต่หลายคนมันไม่ใช่ไงมันแล้วโหมันมีผลกระทบต่อร่างกายชีวิตทรัพย์สินอะไรอย่างนี้ด้วยมันขู่ทำอย่างนี้หรืออาจารย์ประวินก็โดนมาเองครับผมคิดว่ามันต่างกันนะแต่มันเป็นเส้นแบ่งที่บางใช่ผมคิดว่าทางที่ดีเนี่ยมันก็ต้องเปิดให้มีข้อถกเถียงกันที่โดยหลักโดยการอ่ะในสื่อนะครับคุณประวินไม่เห็นด้วยผมว่าพี่ประวินก็จะต้องเขียนความเห็นส่งไปทางหนังสือพิมพ์เพราะว่าต้องถามหนังสือพิมพ์ทำไมเขาตีพิมพ์เพราะเขาก็เห็นว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันผมคิดว่ามันยังอยู่ในขอบที่เขาดีเฟนต์ตัวเองได้ไงเขาไม่ได้ปลุกขึ้นมาบอกว่าเราจะไปจัดการคนนี้โดยทุกวิธีการนี่ใช่ไหมครับคือต่อให้ไปยืนประท้วงเนี่ยมันยังไม่ผิดเลยถูกไหมฮะแต่ว่าทำไมไปกระทบกับหน้าที่การงานไหมจะไปทำร้ายเขาไหมผมคิดว่าอันนี้มันไม่ใช่ไอ้เรื่องนึงนี่อะไรเรียกว่าเดือดนะข่าวจากก็เดือดอยู่เดือดอยู่อะไรใช่ก็จำได้ไหมที่คุณบอกเหรียญทองบอกว่าจะไปเกษียณอายุใช่ไหมที่เพิร์ธไปอยู่ที่เพิร์ธแล้วอาจารย์ประวินแกก็บอกว่าจะไม่ยอมจะขัดขวางเต็มที่จะขัดขวางเต็มที่นะครับจนในที่สุดนะฮะเมื่อวันที่5ธันวาคมก็คือเมื่อวานเนี่ยซิดนีย์มอร์นิ่งเฮอรัลด์สื่อชื่อดังของออสเตรเลียก็ออกบทความ A Ruthless Thai Vigilante Wants to Retire in AustraliaVictims who fled here say he must be stopped นะที่กล่าวถึงบรรดาเหยื่อและนักเคลื่อนไหวชาวไทยนะที่ออกมาเรียกร้องให้ทางการออสเตรเลียยกเลิกการให้วีซ่าต่อนายเหรียญทองแน่นหนารอยัลลิสต์สุดตรงล่าแม่มดนะคนเห็นต่างทางการเมืองในประเทศมากมายที่นะครับหมายใช้ชีวิตหลังเกษียณที่เมืองเพิร์ธนะฮะนี่นะฮะนะครับโดยนะฮะบอกว่าอะไรนะคืออันนี้คือเป็นบทความใช่ไหมฮะเป็นบทความของ Sydney Morning Herald นะฮะซึ่งเนื้อหาสาระข้างในนั้นเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็บอกเนี่ยเขาไม่เหมาะจะอยู่ที่นี่เพราะว่าเกี่ยวพันและส่งเสริมนะฮะไอ้เรื่องนี้สันดาน hate speech นะฮะรวมทั้งสับสนให้ล่าแม่มดผู้วิพากษ์สถาบันกษัตริย์ทั้งในและต่างประเทศโดยไม่สนวิธีการนะซึ่งโอ้โหทางซิดนีย์เฮอร์โร่มอร์นิ่งเฮอร์โร่เนี่ยเขาอธิบายแบบเก็บข้อมูลมาละเอียดมากนะถึงประวัติต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีการสัมภาษณ์นะบุคคลที่รับผลกระทบจากองค์กรที่ว่าเนี่ยก็คือองค์กรกำจัดขยะแผ่นดินอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะโดยตรงอีก3คนซึ่งทุกคนต่างนะครับได้รับนะฮะการได้รับอนุญาตนะฮะให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะโดยคุณเหรียญทองลง Facebook จนโดนบรรดาสาวกถล่มทั้งการแบนการทำงานขู่ทำร้ายขู่ฆ่านะฮะกระทั่งขู่ข่มขืนลูกสาวจนท้ายสุดเนี่ยต้องลี้ภัยมาออสเตรเลียนะครับแล้วก็บทความก็ได้ยกการแก้ต่างของคุณหมอเหรียญทองว่าพ่อเขาซื้อบ้านที่เพิร์ทมาตั้งแต่2535จะไปไหนมาไหนหลังเกษียณก็ได้นะเขาสุขสันต์กับชีวิตหลังเกษียณนอกประเทศแต่ไม่ได้ชังชาติแต่อย่างใดนะครับเนี่ยก็นะครับโดยทางอาจารย์ประวินเนาะนะครับอาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์นะฮะซึ่งเป็นนักวิชาการในปัจจุบันที่เกียวโตที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะก็ได้ออกมาร่างหนังสือนะครับถึงสถานทูตออสเตรเลียอีกคนหนึ่งนะฮะโดยบอกว่าหลายชีวิตต้องเดือดร้อนเพราะเหรียญทองที่เป็นพวกคลั่งเจ้าแบบสุดโต่งนะรายชื่อโจทย์ของเขายาวเป็นหางว่าวนะฮะจากสันดานฟาสซิสต์ของเขาเนี่ยที่ชอบฉวยใช้มาตรา112นั้นกันแกล้งคนเห็นต่างนะครับแต่ทีนี้พอบทความออกไปแล้วเนี่ยนะฮะมันก็เลยเกิดการเดือดมันมีการเดือดไม่พอเนี่ยมันมีอีกคนหนึ่งก็คือคุณประวิตรโรจนพฤกษ์ไงจากข่าวสดใช่นะครับที่อาจจะบอกว่าอะไรนะที่ออกมาตำหนิอาจารย์ประวินใช่ไหมว่าเอ๊ะไปตำหนิคุณเหรียญทองใช่ไหมครับเรื่องของการล่าแม่มดเอ๊ะอย่างนี้คุณล่าแม่มดเหมือนกันหรือเปล่านะครับโดยคุณประวิตรนะฮะก็ตั้งคำถามกับอาจารย์ประวินว่าตกลงคุณเห็นด้วยกับการล่าแม่มดหรือไม่นะถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับหลักการเพราะเห็นว่าเป็นวิธีการที่เลวร้ายขัดหลักของสังคมเสรีประชาธิปไตยคุณไม่ควรใช้วิธีการเดียวกันล่าผู้อื่นมิฉะนั้นคุณก็ไร้ซึ่งหลักการนะฮะอันนี้ผมขออนุญาตพูดสั้นลงนะครับซึ่งอาจารย์ประวินนะฮะก็โต้กลับนะครับบอกว่าวิธีของดิฉันเนี่ยไม่ใช่การล่าแม่มดแต่คือการแจ้งให้ประเทศประชาธิปไตยอื่นๆรู้ถึงพฤติกรรมนะครับของคุณเหรียญทองดิฉันไม่ได้เอาที่อยู่ที่เพิร์ทของเขามาเปิดเผยไม่ได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับลูกเมียภรรยาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่เคยเขียนไปที่ทำงานของพวกเขาเพื่อกดดันและที่สำคัญไม่เคยใช้มาตรา112ทำร้ายใครนะฮะก็บอกว่าเนี่ยต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างวิชันกับ
duty of good citizen นะคือก็คือยืนยันว่าสิ่งที่คุณประวินทำนั้นไม่ใช่การล่าแมมมอธนะนะครับคือผมว่าเนื้อหาของประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะมันคือการแสดงทัศนะของอาจารย์ประวินใช่ไหมครับที่ลงในหนังสือพิมพ์ถูกไหมครับซึ่งผมคิดว่าก็ต้องหนังสือพิมพ์มันก็จะมีประเด็นคือผมไม่ได้อ่านว่ามันลงในส่วนที่เป็นทัศนะหรือส่วนที่เป็นบทความเท่าที่ผมอ่านเนี่ยมันเขาจะมีการสัมภาษณ์หลายๆคนแต่วิธีการเขียนเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่าเรื่องของทั้งสองฝ่ายคือมันไม่ใช่ส่วนโพสต์แบ็กที่แบบเป็นความเห็นอย่างเดียวถูกไหมฮะแล้วก็มันน่าจะอยู่ในสกู๊ปใช่ไหมใช่ในสกู๊ปข่าวไปเลยหน้าหนึ่งเลยหน้าใหญ่เลยฉะนั้นแต่ที่อาจารย์ประเวณพูดแกก็ถูกนะสำหรับผมในประเด็นนี้ในแง่ที่ว่าแกไม่ได้คือมันเป็นการวิจารณ์โจมตีใช่ไหมอาจจะเรียกว่า fighting speech คือมันเป็นการวิจารณ์โจมตีนะครับด้วยทัศนคติของอาจารย์ประวิน based on ข้อมูลที่แกรับรู้มาแต่ว่าถามว่ามันเป็นการปลุกกระแสให้ไปทำร้ายหมอเหรียญทองหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้ไปในแบบนั้นนะเพราะนั้นไอ้การล่าแม่มดเนี่ยการล่าแม่มดมันคือการแบบเปิดแบบมันเราก็โดนกันมามันไม่ใช่แค่นี้คือคนที่วิพากษ์วิจารณ์เราก็ด่ากลับก็จบแต่หลายคนมันไม่ใช่ไงมันแล้วโหมันมีผลกระทบต่อร่างกายชีวิตทรัพย์สินอะไรอย่างนี้ด้วยมันขู่ทำงี้หรืออาจารย์ประวินก็โดนมาเองผมคิดว่ามันต่างกันนะแต่มันเป็นเส้นแบ่งที่บางใช่ผมคิดว่าทางที่ดีเนี่ยมันก็ต้องเปิดให้มีข้อถกเถียงกันที่โดยหลักโดยการอ่ะในสื่อนะครับคุณประวินไม่เห็นด้วยผมว่าพี่ประวินก็จะต้องเขียนความเห็นส่งไปทางหนังสือพิมพ์เพราะว่าต้องถามหนังสือพิมพ์ทำไมเขาตีพิมพ์เพราะเขาก็เห็นว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันใช่ไม่แต่ประเด็นคือผมว่าคุณประวิตรไม่ได้มีปัญหากับตัวบทความแต่อาจจะมีปัญหากับบทบาทของอาจารย์ประวินที่ต้องการที่จะแต่นั้นยิ่งหนักเลยนะเพราะไปมีบทบาทคือไปวิจารณ์บทบาทเขาก็วิจารณ์กลับสิเพราะว่ามันยังผมคิดว่ามันยังอยู่ในขอบที่เขาดีเฟนต์ตัวเองได้ไงเขาไม่ได้ปลุกขึ้นมาบอกว่าเราจะไปจัดการคนนี้โดยทุกวิธีการนี่ใช่ไหมครับคือต่อให้ไปยืนประท้วงเนี่ยยังไม่ผิดเลยถูกไหมฮะแต่ว่าทำไมไปกระทบกับหน้าที่การงานไหมจะไปทำร้ายเขาไหมผมคิดว่าอันนี้มันไม่ใช่ไงแต่นี้มีข้อมูลอีกนิดนึงนะฮะคือทางหนังสือพิมพ์ที่กีดลงบทความของคุณบอลเหรียญทองเนี่ย The Sydney Morning Herald and The Age นะได้ทำการติดต่อขอสัมภาษณ์คุณเหรียญทองด้วยนะแต่คุณเหรียญทองปฏิเสธนะครับแต่ก็มีสวนกลับมาว่าการมาออสเตรเลียของเขานั้นไม่เป็นความจริงนะนั่นยิ่งทำให้บรรดาคนได้รับผลกระทบเดือดดาลมากในเรื่องของการวางแผนไปออสเตรเลียหลังเกษียณนะครับโดยพันธมิตรนักกิจกรรมนะครับชาวไทยนิวยอร์กอเมริกาออสเตรเลียก็ร่อนหนังสือถึงสถานทูตออสเตรเลียในกรุงเทพผ่านเอกอัครราชทูตนะฮะอังเจล่าแมคโดนัลด์เพื่อขอให้ทบทวนการพำนักในออสเตรเลียของเหรียญทองอีกคนนะครับครับก็อย่างที่บอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยคนที่เป็นคนเริ่มประเด็นนี้เลยสำคัญจริงคือตัวของอาจารย์ประวินนะใช่ใช่เพราะว่าเอาจริงอาจารย์ประวินก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบนะโดยเฉพาะตอนอยู่ประเทศไทยตอนนั้นก็ถูกล่าไม่หมดด้วยนะจากคนที่เห็นต่างกันนะเพราะฉะนั้นการจะมาอยู่ในประเทศโทษนะฮะที่เป็นประเทศเสรีใช้ไตเนี่ยนะฮะอย่างง่ายๆของคุณหมอเหรียญทองเนี่ยพูดจริงๆว่าทางผู้ลี้ภัยที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาไม่ยอมหรอกแต่มันไม่ง่ายนะฮะเขาคงจะพยายามทำเต็มที่นะฮะอันนี้เป็นข่าวนี้มันน่าสนใจเพราะว่ามันสะท้อนหลายๆอย่างมาเหมือนกันนะแต่ผมคิดว่าคุณหมอเหรียญทองก็มีสิทธิ์ที่จะไปนะแต่ว่าก็ต้องเจอแรงกดดันนะในสังคมประชาธิปไตยด้วยกันคือประเทศนั้นคงไม่ปล่อยให้ใครไปทำร้ายใครหรอกมันก็คงเป็นการวิพากษ์วิจารณ์กันไปทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งคำถามที่ใหญ่กว่านั้นสำหรับผมก็คือว่าในมุมมองของสื่อออสเตรเลียเองเนี่ยนะครับแล้วก็ชาวออสเตรเลียเองเนี่ยเขามองประเทศไทยยังไงอันนั้นมากกว่านะครับก็แปลว่าเขาก็รู้หลายๆเรื่องไม่ใช่ย่อยใช่ไหมครับครับนั่นแหละอีกสักนิดนึงนะนิดเดียวนะจากพอดีมันมาจากครม.วันนี้นะกรณีคุณอนุทินนะฮะไอ้เรื่องที่มีข้อเสนอปิดผับตีสี่เปิดถึงตีสี่นะฮะล่าสุดเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยนะครับให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมครม.บอกว่ากรณีที่มีข้อเสนอเรื่องการเปิดสถานบันเทิงถึงตีสี่บอกว่าตอนนี้คณะกรรมการของกระทรวงได้ประชุมกันแล้วก็มีมติว่ายังไม่เห็นด้วยแต่ก็มีเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยนะฮะก็อย่างเช่นแบบว่ามันมีโควิดไงอันนี้หนึ่งอย่างนะครับน่าจะตีสองน่าจะยังโอเคอยู่ช่วงนี้มันมีโควิดอยู่แต่ก็อาจจะมีคำถามตามมาไงว่าแล้วยังไงคือก่อนตีสองโควิดไม่ระบาดได้ไงผมว่านิยามคำว่าสถานบันเทิงอ่ะสำคัญว่ามันคืออะไรกันแน่เพราะใช่ไหมครับแล้วก็คนเขาก็ปรับตัวไปเรื่อยสมัยนี้แต่ว่ามีโอกาสได้นั่งแท็กซี่เมื่อวานนี้เผอิญแบบไปโน่นไปนี่ครับก็ถามพี่แท็กซี่บางคนก็บอกว่าตอนนี้นะไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยตรงข้ามกัน
เขาเล่าให้ฟังว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีแต่กลางคืนเนี่ยพอจะมีลูกค้าแต่กลางวันมีล็อกดาวน์ไงแต่กลางวันต่างหากที่คนไม่ขึ้นแท็กซี่แล้วเขาบอกว่าขับกลางวันยังไม่ค่อยได้ตังค์นะอาจจะเป็นเพราะว่ามีก้องมีแก๊ปมีอะไรหรือเปล่าแต่ว่ากลางคืนน่ะมีรถไฟมีอะไรเงี้ยกลางคืนน่ะยังเป็นโอกาสที่เขาจะหารายได้ได้แต่ไปมิเตอร์ใช่ไหมไปมิเตอร์ไงไปมิเตอร์เฮ้ยไม่เหมือนพวกมาเลเซียสิงคโปร์นะกลางคืนแบบมีบวกนู่นนี่คนไทยราคาไม่มีผมก็เคยเจออยู่ในย่านที่เป็นย่านท่องเที่ยวใช่แต่มันยังไม่ใช่กฎหมายไงไม่ใช่กฎหมายอ๋อแต่ถ้าในมาเลเซียสิงคโปร์มันมีกฎหมายนะกลางคืนมันอีกราคาจะบวกใช่ไหมแต่ว่าก็เห็นแต่เห็นบอกว่ามาตรการต่างๆที่จะเปิดอีกนิดนึงไปเลยไหมไปเลยแล้วอ่ะเขาจะบอกว่าให้ไปเปิดเอาหลังเดือนมีนาปี66ก็คือช่วง low season เพื่อกระตุ้นไอ้ช่วง high มันช่วงทำมาหากินมันดีใช่ไหมไม่แต่บางครั้งเลยนะไอ้กฎหมายบางข้อมันเป็นเรื่องตลกเพราะว่าคุณไม่เปิดเนี่ยมันก็แปลว่าผู้ประกอบการเขาต้องมีต้นทุนสูงขึ้นในการที่เขาต้องจ่ายเพื่อให้เปิดอยู่ดีถูกไหมคือบางครั้งมันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นเรื่องแบบไม่รู้จะเลือกยังไงระหว่างเอากฎหมายมาเปลี่ยนหรือว่าคนมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วข่าววันนี้ก็ประมาณนี้ยิ้มไม่ยิ้มไม่ยิ้มยิ้มเวลาแล้วสามทุ่มกลับบ้านนอนแล้วไม่หาใช่ใช่เดี๋ยวก็กลับเสร็จแล้วก็ขับรถกลับบ้านแล้วนี่เดี๋ยวคนนี้ดีกว่าขับรถกลับบ้านแล้วอันนี้เลยเวลาแล้วเลยเวลาแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านเริ่มร้อนรนแล้วเนี่ยใช่ใช่รายการจบช้าเนี่ยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะวันนี้จาวิโรจจันพิษแล้วก็ผมลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ